มีโซลูชันอะไรแนะนำบ้างนะครับนะสไลด์มันเยอะแยะไปหมดเลยโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเวลาเราเหลือนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะเสริมเนื้อหาให้นะครับสำหรับคนที่สำหรับเรื่องการลำดับความยากเนาะปีเซนเยอะจัดอยู่ไหนไม่รู้แล้วเนี่ย โอเคนะครับ โอเคครับวันนี้เรามารู้จักเนื้อหาอันหนึ่งนะครับของ Path Level Design นะมันจะสิ่งที่เรียกว่า GPM นะครับหรือ Growth Per Minute นะคืออัตราการเติบโตของผู้เล่นนั่นเองนะครับจริงๆอันเนี้ยมันมาจากเกมพวกIdol ที่มันบอกว่า Go Per Minute แล้วก็พวกเกมที่มันเป็นอย่าง Dota ROV LOL นะครับก็คือความสามารถในการหาเงินของผู้เล่นต่อนาทีนะถ้าเราพูดนะครับในเชิง GPM เนี่ย GPM ถ้าเกิดเราพูดในศัพท์ทางฝั่งเศรษฐกิจนะเขาเรียกว่า Growth Profit Margin นะครับก็คืออัตรากำไรขั้นต้นนะที่ชี้วัดว่าอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างกำไรกับยอดขายนะก็คือเป็นศัพท์สำหรับฝั่งธุรกิจเลยนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในฝั่งเกมเนี่ยก็เรียกว่าโกรมินิตหรืออัตราการเติบโตนะว่าแบบมีเงินเท่าไหร่นะเอาไม่ใช่มันมีอีกศัพท์อีกอาจารย์จำสลับโทษทีครับอันนี้มันบอกว่าแกลอนเปอร์มินิตนะครับมันเป็นอัตราการไหลของน้ำมันเนาะอันนี้ก็ให้รู้ไว้เฉยๆว่ารากศัพท์มันมาจากอะไรนะครับแต่ทีเนี้ยที่เราใช้กันจริงๆอะครับก็คือ cost per minute กับ go per minute ในการเขียนเกมของเรานะ cost per minute หมายถึงอัตราการเติบโตของผู้เล่นหรือนะสมมติว่าเช่นครับที่แบบดาเมจเขาจะเติบโตในช่วงเวลา1นาทีเนี่ยเขาสามารถเติบโตไปได้ขนาดไหนนะครับหรือ go per minute ก็จะเป็นการความสามารถในการหาเงินของผู้เล่นว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถหาเงินได้ในระยะเวลา1นาทีเนี่ยเขาหาได้มากเท่าไหร่นะและมันจะมีโอกาสสแต็กเติบโตขึ้นได้ขนาดไหนนะครับทีนี้ตัวอย่างที่จะยกให้เห็นภาพง่ายๆอาจารย์อาจจะยกตัวอย่างเลเวลดีไซน์ของแพน VS Zombie มาให้นะครับเพื่อที่แต่ละคนจะได้เอาไปประกอบกับเกมของเราเนาะว่าเราจะวางมอนกี่ตัวต่อเพลเยอร์ดีนะครับทีนี้ หลักการของมันง่ายๆครับก็คือแพนของซอมบี้เนี่ยมันก็จะมีเจ้าพีชูเตอร์ใช่ไหมไอตัวถั่วที่มันจะคอยยิงซอมบี้พุทของมันนะครับแล้วก็เบสิกซอมบี้เราจะเอา2ตัวเนี้ยมาสู้กันก่อนอื่นครับเวลาเราเขียนเกมเนาะหรือเกมอะไรก็แล้วแต่ครับเราจะต้องมีสแต็กของเพลเยอร์ก่อนนะในที่นี้ของเราก็คือพีชูเตอร์เนาะพีชูเตอร์ใช้ซัน100นะครับมีรีชาร์จ5วินาทีดาเมจ20เท่ากับว่า1นาทีของเขานะครับ เอ้าเครื่องมองไม่มีแคลคูลเลเตอร์เหรอเยี่ยมไปเลยโอเคนะครับก็มันบอกว่ามีดาเมจ20ใช่ไหมครับโอ้ยไม่มีแคลคูลเลเตอร์ในเครื่องเราหมดว่า60วิรีชาร์จ5หาร5เท่ากับ1วิเนี่ยอีชูเตอร์เรายิง12ครั้งคูณด้วย20ใช่ไหมครับดังนั้นดาเมจเปอร์เซกของพีชูเตอร์คือ240หน่วยหลักการนะครับ20เนี่ย240หน่วยถ้าเราคิดเป็นวินะครับเราคิดถ้าคิดเป็นวิง่ายๆเนาะก็คือ1วิ0สมมติว่าเขาตีทุก1วิวิที่2 20วิที่3 40วิที่4 40นะดาเมจเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอันเนี้ยเกิดจากอันนี้อาจารย์ไปลองเล่นมานะครับแล้วก็อาจารย์นี่ที่อาจารย์จดเอาไว้นะก็คืออาจารย์ไปลองเล่นมาครับมันเป็นดาเมจ20จริงนะรีชาร์จ5วิโทษทีครับอันนี้จานจำสลับนะ5วิอันเนี้ยมันหมายถึง
การที่จะสปอนมันใหม่เนาะแต่การยิงช็อตของมันจริงๆครับคือมันจะช็อตทุก 1.35 ถึง 1.5 วิเราจะทำดาเมจ20หน่วยพอเราตีออกมาเป็นตารางครับก็คือวิที่1เนี่ยจะยังไม่มีดาเมจเนาะมีดาเมจวิที่2ที่20วิที่3ที่40วิที่4ก็ยัง40อยู่เพราะยังทำดาเมจไม่ได้นะครับมันก็จะเป็น GPM ว่าโค้ด per minute ของไอดาเมจ per minute ของตัว P shooterคือดาเมจเท่าไหร่ในจอในแต่ละช่วงเวลาเนาะทีนี้เรามาดูฝั่งซอมบี้ครับว่าเราก็จะมีเบสิกซอมบี้เนาะว่าเบสิกซอมบี้เนี่ยก็จะมีเลือดปานกลางนะครับมีสปีดปานกลางอันนี้อาจารย์ก็ไปเปิดในวิกิของตัวเบสิกซอมบี้นะครับก็คือตัวมันเนี่ยมี HP ทั้งหมด190นะครับสปีดของมันอยู่ที่4วิต่อช่องนะก็คือ18หารด้วย 4.5สี่วิต่อช่องเพราะฉะนั้นดาเมจที่เราจะต้องเคลียร์มันได้นะครับก็คือ190ดาเมจเปอร์ช็อตนะก็คือเพื่อที่จะฆ่าเจ้าเบสิกซอมบี้ได้เนี่ยเราต้องทำดาเมจทั้งหมด190หน่วย และเมื่อมันเสียเลือดที่95ครับมันจะทำการทิ้งแขนตัวเองเนาะแล้วก็เมื่อมันตายนะครับมันก็จะเมื่อดาเมจครบหน่วยมันก็จะตายทีนี้นะครับอาจารย์ก็ถ่ายคลิปมาจับเวลา สองสามห้าห้าครั้งหกเจ็ดแปดเก้าเท่ากับว่าไอ้เจ้าอีชูเตอร์ของเราอะครับมันยิงทั้งหมด9ครั้งใช่ไหมเก้าครั้งไม่มีแคลคูลเลเตอร์ในเครื่องตลกมากอ่ะ9ครั้ง9คูณ20นะครับ9แม่ทำไมกดพอได้คูณ20อืม180หน่วยแสดงว่าเมื่อกี้มันน่าจะยิง10ครั้งนะอาจารย์น่าจะนับผิดผิดอ่ะทำไม1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบสิบครั้งนะอาจารย์นับผิดนะครับโทษทีทั้งหมด10ครั้งคูณ20เท่ากับ200หน่วยนะครับมันก็จะ มันก็จะเกินเลือดของตัว P shooter เนาะเท่ากับว่านะครับถ้าเกิดเราจะเคลียร์ดาเมจทั้งหมด190ไอ้190หน่วยเนี่ยนะเราจะต้องใช้เวลานะครับโดยประมาณปึ๊บนะ P shooter 1ตัวนะครับในการเคลียร์เจ้าเบสิกซอมบี้เนี่ยก็คือตีกลมๆครับ 1.5คูณด้วย10เอ๊ะทำไมมันกดไม่ได้ถึงแล้วเนี่ย 1.5 คูณ10นะครับอ่ะเท่ากับว่าเราใช้เวลาประมาณ 1.5 วินาทีไอ้1.5 วินาทีเนาะโดยประมาณนะครับอ้าวไม่ใช่สิต้องเป็นประมาณ150วินาทีนะครับอ่ะทีนี้พอเราได้เลขตัวนี้มาแล้วอะครับโดยประมาณเนาะเท่ากับว่าถ้าเกิดเราวางเลเวลดีไซน์ครับพอเราคูณเนาะเท่ากับว่าถ้าเราต้องการให้ด่านหนึ่งมันยากครับเรามี P shooter 1ตัวเปรียบเทียบกับเพลเยอร์เรานะครับก็คือสมมติว่าเรามีเพลเยอร์ที่สามารถทำดาเมจได้10หน่วยความสามารถในการเชียร์มอนของเขาอะครับก็คือ10หน่วยต่อวินาทีถ้าเรามีมอนเตอร์เลือด100ครับมอนเตอร์1ตัวเท่ากับว่าผู้เล่นจะต้องใช้เวลาใช้เวลาเห็นไหม10หน่วยมีหารด้วย100นะครับสมมติว่า10หน่วยต่อวิเท่ากับว่าเขาต้องใช้เวลา10วิเนาะในการเคลียร์มอนเตอร์1ตัวนะครับเมื่อกี้สลับกันทีนี้นะครับพอเราวางไปแล้วครับข้อมูลเนี้ยมีความสำคัญอะไรกับเกมดีไซน์ก็คือเวลาเราวางด่านนะครับให้เราดูสแต็กของเพลเยอร์เป็นหลักกับ
HP หรือความสามารถในการเคลียร์มอนเตอร์เนาะบางทีครับเราอาจจะดูดาเมจเบสิกเบื้องต้นเราจะดูดาเมจของเพลเยอร์เป็นหลักว่าเพลเยอร์สามารถเคลียร์มอนด้วยดาเมจเท่าไหร่ต่อวินาทีเสร็จแล้วครับเราเอามาคำนวณว่าเราต้องการให้ด่านเนี้ยมีความง่ายอ่ะเพลเยอร์มีความสามารถในการเคลียร์ดาเมจ100ต่อ1วินาทีถ้าสมมุติว่าเราใส่เข้าไป200ครับด่านนั้นมันจะเริ่มยากขึ้นใส่มอนเตอร์เข้าไปที่มี HP 200หน่วยผสมกันนะครับทั้งมอนเตอร์ตีใกล้ตีไกลนะสามารถใส่ผสมกันได้ทีนี้ถ้าเราอยากให้เกมเราง่ายขึ้นครับก็คือเราทำให้เลือดของมอนเตอร์ที่จะเข้ามา attack player ครับให้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับความสามารถในการเคลียร์ดาเมจเช่นนะครับอ่ะเรามี P shooter 2ตัวเนาะพอเราใส่เข้าไปครับมันก็จะบอกว่าอ่ะทุก 1.5 นะเรามี P shooter 2ตัวมี P shooter 3ตัว P 4ตัว5ตัวนะครับความสามารถในการเคลียร์มอนของเขาจะเพิ่มขึ้นเนาะ P shooter 1ตัว 1.5 วิทำดาเมจ2อ่ะ3ตัวเคลียร์ได้3นะครับ 4.5 วิได้4 6ได้5ถ้าเป็น2ตัวมันจะคูณ2เท่ากับว่าเราต้องใส่ซอมบี้4ตัวสำหรับ P shooter 2ตัวนะถ้าเรามี3ครับเราต้องใส่P shooter ไอ้ต้องใส่P mod วิที่3เนี่ยเราต้องมีซอมบี้6ตัวเพื่อสู้กับ P shooter 2ตัววิที่ 4.5 เราต้องมีซอมบี้8ตัวเพื่อสู้กับ P shooter 2ตัวนะครับหลักการเนี่ยมันทำให้เราสามารถออกแบบเวฟได้ว่าเมื่อผู้เล่นมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้นนะถ้าเทียบเนี่ยเราเพื่อเริ่มมาผู้เล่นมี P shooter แค่2ตัวเนาะอัตราการความสามารถในการต่อสู้ของเขาก็คือ2 3 4 5ในวินาทีที่1 3 4 6นะครับพอเราไป P shooter 2ตัวเนี่ยเราต้องจำเป็นจะต้องเบิ้ลจำนวน enemy เพิ่มเข้าไปนะก็คือถ้าเทียบกับการทำดาเมจของ player ครับก็คือถ้าตอนแรกเขาดาเมจ10ต่อไปเขาเพิ่มดาเมจเป็น12เราก็ต้องเพิ่มจำนวนศัตรูเข้าไปเพื่อให้ด่านนั้นนะมีความชาเลนจ์มากขึ้นนะครับอ่ะพอเราแปลงเป็น HP เนาะนะ 1.5 วิ200 3วิ400 4.5 วิ600 6วิ800นะครับพอเราแปลงเป็นมอนมันก็จะเป็นจำนวนตามนี้เนาะแปลงเป็นมอนนะครับเท่ากับว่าถ้าเราคิดเป็นตัวเลขแล้วจริงๆอะครับพอเขามี P shooter ทั้งหมด3ตัวในซีนของเขานะใน6วินาทีอะครับผู้เล่นสามารถเคลียร์มอนเตอร์ดาเมจทั้งหมดได้ 3,200 หน่วยนะครับนี่มันก็จะเป็นประโยชน์ในเกมของเราครับก็คือเราก็จะไปแมปกับเพลเยอร์เราว่าเพลเยอร์เราเนี่ยมีดาเมจเท่าไหร่นะแต่ละวินาทีเติบโตเท่าไหร่และสุดท้ายนะครับภายในวินาทีเท่านี้เขาจะเคลียร์ดาเมจสูงสุดเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้พอเปลี่ยนครับเรามีเบสิกซอมบี้เรารู้แล้วเนาะเลือดมันทั้งหมด190หน่วยนะครับพอเราเป็นตัวแทงครับP shooter ไอตัวโครนซอมบี้เลือดมันเบิ้ลเลยจาก190เป็น560นะครับงั้นความสามารถในการเคลียร์หรือการจัดเวฟของเรามันจะเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมที่เราต้องจัดเจ้าซอมบี้เนี่ยตั้ง18ตัวเพื่อเคลียร์กับสู้กับ P shooter 3ตัวใช่มั้ยพอเรามีเจ้าพวกเนี่ยโครนเฮดบักเกอร์เฮดนะครับทำให้เราสามารถไต่ความหลากหลายในการต่อสู้ของผู้เล่นเข้าไปได้เนาะก็จากเดิมครับเราจะจาก16เงี้ยมันอาจจะเหลือแค่ถ้าเทียบกับตัวเบสิกซอมบี้ที่190เนาะเท่ากับว่าบักเกอร์ตัวเดียวเท่ากับเบสิก10ตัวอะไรประมาณนี้นะครับนั้นเป็นวิธีคิดพวกเนี้ยครับเราลองเอาไปประยุกต์ใช้กับเกมของเราดูนะครับว่ามอนตัวแท้งควรจะเลือดเท่าไหร่ทำให้ผู้เล่นเสียเวลากี่วินาทีนะครับให้เราคำนวณเป็นวินาทีนะสมมติว่ามีเวฟเข้ามาเวฟเนี้ยเราต้องการให้ผู้เล่นน่ะเสียเวลากับไอ้บอลตัวเนี้ยสัก10สัก1ถึง3วิแล้วบอลตัวที่โจมตีเร็วกว่าค่อยเข้าไปถึงตัวผู้เล่นโดยที่มันอาจจะโดนตีทีเดียวตายได้อะไรอย่างนี้นะครับให้เราคิดเป็นดาเมจเปอร์เซกไปเลยว่า6วินาทีอ่ะเขาทำดาเมจได้เท่าไหร่แล้วเราจัดเวฟเพื่อสู้กับความสามารถในการทำดาเมจของผู้เล่นเอา
มันจะทำให้เราอ่ะจัดเวฟได้หลากหลายรูปแบบนะครับพอเราคำนวณไปอะไรเป็นประมาณนี้ขึ้นมาแล้วเนาะหลักการนะครับง่ายๆเลยก็คือถ้าเราต้องการทำให้เกมเรา easy casual แล้วก็ง่ายนะครับให้เราใส่ HP ที่จะโจมตีผู้เล่นน่ะน้อยกว่ามาตรฐาน 20-50% แล้วก็แจกทรัพยากรเยอะๆนะครับสมมติว่าเขาโจมตีได้100เอาเท่าไหร่1,000ต่อ1นาทีเราปล่อยมอนไปเลยแค่ประมาณ500-800ยังไงเขาก็ชนะผู้เล่นชนะแน่นอนนะครับปล่อยมอนเข้าไปที่เลือดรวมกันประมาณ800ยังไงเขาก็สู้ได้เนาะแล้วก็แจกทรัพยากรเยอะๆครับแบบค่าได้ไอเทมดรอปค่าได้ไอเทมดรอปมากกว่ามาตรฐาน 20-50% ทีนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เกมเรามีความง่ายระดับปานกลางเนาะให้เราใส่นะครับให้มันอยู่ในมาตรฐาน 0-20% ให้มันน้อยกว่านิดหน่อยนะสมมุติว่าเขาโจมตีได้ 1,000 เราจ่ายเลือดมอนสเตอร์ไปเลยครับ 1,200 นะเขาจะมีความชาเลนจ์กำลังดีก็คือเขาจะต้องมีความแบบ 1,000 หรือ 1,200 เนี่ยเราจ่ายเข้าไปนะครับเขาก็จะต้องสู้กับเวฟของมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการเชียร์เท่าเขาประมาณหนึ่งเนาะทีนี้เราต้องเผื่อสกิลเพลเยอร์ด้วยนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราสกิลเพลปกติใช่ไหมดาเมจ 1,000 1วิเขาเคลียร์ได้ 1,000 จริงนะครับถ้าน้อยกว่านิดหน่อยนะก็สมมติว่าสัก900เงี้ยเผื่อสกิลเพลผู้เล่นนิดนึงนะสมมติว่าเขาทำดาเมจได้ 1,000 เปอร์1นาทีเราใส่เลือดไปสัก900ครับนะแล้วก็แจกทรัพยากรสักประมาณ 20% นะสมมติว่าเขาเคลียร์มอนตัวนี้ได้นะ10ตัวดรอปไอเทมชิ้นหนึ่งนะ 20% โดยประมาณนะครับอัตราพวกนี้เป็นหลักการในการวางเลเวลดีไซน์เนาะถ้ากรณีที่เกมเรายากครับให้เราใส่เลือดมากกว่ามาตรฐานไปเลย 0-20% อย่างพวกดักโซก็จะยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือดักโซมันก็จะใส่เลือดมากกว่ามาตรฐาน 100%-200% เนาะหลักการการทำให้เกมยากหรือง่ายนะครับอยู่ที่การคำนวณพวกนี้แหละนะอันเนี้ยเป็นเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างความสามารถของเพลเยอร์กับความสามารถของศัตรูนะครับทีนี้อันนี้เป็นเพียงแค่หลักการคร่าวๆเนาะว่าเอา HP กับดาเมจเพลเยอร์มาชนกันต่อเปอร์วินาทีนะครับถ้าเราออกแบบในขั้นที่มันสูงขึ้นไปอีกเนาะเราจะมีความซับซ้อนเรื่องความสามารถบางอย่างเช่นความสามารถในการเคลียร์มอนเป็นเวฟได้นะอย่างแพนซอมบี้นะครับมันจะมีมอนบางตัวเอ้ยพืชบางตัวที่ตีเป็นกลุ่มได้อันนั้นนะครับเราก็ต้องคิดเวฟหรือรูปแบบการต่อสู้ที่แตกต่างไปเนาะเพื่อแก้ทางความสามารถนั้นนะครับเหมือนถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนพวกDota Overwatch นะครับที่มันมีความสามารถบางอย่างที่การทำแบบนี้ได้จะเคาน์เตอร์ความสามารถนี้ได้อันนั้นจะเป็นวิธีการคิดเลเวลดีไซน์ให้ยากขึ้นในอีกระดับนึงใช่เช่นตัวที่ตีไกลก็จะชนะทางตัวที่ยืนอยู่เฉยๆอึดตัวที่สามารถเข้าพิชิตตัวได้ก็จะสามารถสู้กับตัวที่ตีไกลได้ดีกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของการบาลานซ์เรื่องความสามารถเนาะแต่อันนี้ครับหลักการง่ายๆของการทำเวฟคือเอาเลือดกับดาเมจเปอร์เซกของเพลเยอร์มาลบกันโดยตรงแล้วเราจะสามารถกำหนดความยากง่ายของเกมเราได้เลยนะครับโอเคหลักการสำคัญใหญ่ก็คือการตั้งค่าสองค่าให้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็คือค่าที่ค่าหนึ่งเป็นค่าบวกค่าหนึ่งเป็นค่าลบทำยังไงก็ได้ให้มันสมดุลกันนะครับในแต่ละช่วงระยะเวลาเนาะเพราะว่าสิ่งสำคัญของการวางด่านและการวางเลเวลดีไซน์ครับคือทามมิ่งในแต่ละช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นของความยากนะโอเคนะครับอย่างไอ้นี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่อง GPM ที่เป็นเรื่องอัตราการเงินเนาะอย่างตัวการฟาวเวอร์ของเรานะครับมันจะมีทั้งหมด 10-15 วินาทีสั่นโอเวอร์ไทม์นะครับเท่ากับว่าทุกๆ15วินาทีนะเราจะได้50 100 150 200นะครับถ้ามี2ตัวก็จะเป็น100 200 300 400 3ตัวก็เป็น600นะครับงั้นความสามารถในการหาเงินของผู้เล่นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาและความสามารถที่เขาสแต็กเพิ่มขึ้นไปนะครับเมื่อเรามีอันนี้แล้วครับมีโก
เกมที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้เงินเป็นหลักนะพอเรามีเงินครับเงินมันจะเป็นเขาเรียกว่ารากฐานในการเปลี่ยนผ่านเนาะว่าเรามีความสามารถในการหาเงินเท่านี้ต่อไปแล้วอ่ะเราจะเอาเงินเนี้ยไปแปลงเป็นอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดอย่างแฟนซอมบี้เนาะมันก็สามารถจัดเซตตัวละครได้ว่าโอเคมีเงินเท่านี้ช่วงเวลานี้เนี่ยเอาไปเคลียร์กับพวกมอนตัวนี้ใช้ระเบิดดีกว่าช่วงเวลานี้เราต้องเก็บเงินให้ได้เท่านี้เพื่อเคลียร์มอนเป็นเวฟได้ช่วงเวลาต่อมานะครับเราจะมีมอนโจมตีไกลเรามีเงินเยอะขึ้นเราอาจจะต้องเลือกซีเล็กพืชที่สามารถสโลปมอนเตอร์ได้นะครับก็อันนั้นก็จะเป็นหลักการขั้นแอดวานซ์ในการทำGPM เนาะหรือในลีกนะครับลีกเนี่ยมันจะมี GPM เลยอะว่ามอนไอโอเวอร์เรจโกเปอร์เวฟของคีฟเนี่ยมันคือเท่าไหร่เนาะสมมติว่าเรามันคือประมาณ125ใช่ไหมผ่านไป15นาทีครับโกเปอร์เวฟมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเขาจะพยายามแจกเงินเพื่อให้เกมมันดำเนินไปได้นะสำหรับเกมที่มีเงินเป็นเบสนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยแจกเขาเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาเพื่อให้เกมเราเดิมเนินไปได้นะครับเขาก็บอกว่าโอเคมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้มันก็จะเป็นลิสต์ว่าเนี่ยผู้เล่นระดับท็อปเนี่ยสามารถหาเงินเปอร์มินิทได้เท่าไหร่เนาะเนี่ยเขาบอกยังมีท็อปนะว่าเนี่ยกลุ่มเนี่ยคือคนที่สามารถหาเงินได้มากก็คือนาทีนึงเขาหาได้294นะครับเนี่ยสมมติว่าคนที่เล่นLOL ก็น่าจะเอเวอเรจมันอยู่ที่125เนาะแต่คนพวกนี้แม่งหาได้294นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีการทำนะครับว่าใครหาเงินได้มากที่สุดนะก็เป็น go total damage นะก็คือเงินที่หาได้จากการทำ damage นะก็จะมีเจ้าคนเนี้ยนะได้ 1.85 นะครับก็คือแบบทันทำ damage ครั้งหนึ่งของเขาอะเคลียร์มอนเคลียร์เวฟได้เยอะมากกว่าผู้เล่นคนอื่นนะครับหลักการมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาเสริมของวันนี้เนาะ